เวทนาบีบคั้นความคิดนึกอารมณ์ต่างๆมากมายเหลือเกินการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาทำใจให้เป็นกลางไม่ยินดีไม่ขัดเคืองทำใจให้หนักแน่นไม่หวั่นไหวนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็นั่งภาวนานั่งแล้วก็มีสตินั่งแล้วก็มีสมาธิมีความตั้งใจนั่งแล้วก็มีปัญญาสู้กับความคิดเห็นความคิดนะสู้กับอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองนะสู้กับเวทนานั่งข้ามเวทนาใจไม่สงบเราก็ทำใจให้สงบใจชอบคิดนึกอะไรเราก็ใช้สติใช้ปัญญารู้เท่าทันความคิดเรียกว่าเรามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมที่เรามีสตินั่นเองเห็นกายตัวเองพิจารณาเกสาผมเกสาผมผมสั้นผมยาวผมดำผมขาวผมงอกนะมีกลิ่นมีสีมีสันฐานตั้งอยู่บนศีรษะยาวแล้วก็ต้องตัดตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปเหยียบย่ำกลายเป็นดินอยู่บนศีรษะต้องสระต้องล้างต้องแต่งต้องหวีนะเพราะว่ามีความปฏิกูลไม่สะอาดนะมีรังแคมีกลิ่นต้องคอยดูแลต้องคอยชำระล้างนะลองพิจารณานั่งหลับตาน้อมเอาสติปัญญามาเห็นเส้นผมบนศีรษะนึกไว้ในใจเกสาผมเกสาผมใช้สติใช้ปัญญานะมาเห็นเส้นผมเกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นอย่างไรมีสีมีกลิ่นมีลักษณะเป็นอนิจจังมีคุณสมบัติเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเราบังคับไม่ได้เราเป็นเจ้าของไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานก็เปลี่ยนไปแล้วก็หมดไปพิจารณาไปด้วยเกสาผมเกสาผมอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อแท้ให้เรามีความเพียรธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในร่างกายอยู่ในสังขารอยู่ในจิตใจของเจ้าของนี่เองอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ตาสติตาปัญญามาพิจารณาให้ใจเรายอมรับให้จิตอยู่กับกายเกสาผมเกสาผมเกสาผมย้ำย้ำให้ใจของเรานี้อยู่กับกายอยู่กับเส้นผมวันโกนพระภิกษุสามเณรก็ต้องปลงผมมีโกนจดศีรษะนะถูกเส้นผมก็ขาดหลุดล่วงไปไม่มีใครยึดว่าเป็นเจ้าของนะก็เรียกว่าปลงเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดนะตรงไปว่าเป็นดินนะเทลงพื้นดินไปใครเหยียบย่ำอย่างไรเจ้าของก็ไม่โกรธนะก็ตรงนะที่สุดแล้วเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้อยู่บนศีรษะนะพอปรงผมแล้วเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยกลายเป็นดินไปณเวลานี้นะเราก็ใช้ตาสติตาปัญญา
พิจารณาเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเราก็ปลงไปด้วยเกสาผมเกสาผมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ให้มีกลิ่นก็มีกลิ่นไม่ให้งอกก็งอกไม่ให้ขาวก็ขาวไม่ให้หลุดร่วงก็หลุดร่วงคนตายไปแล้วเส้นผมเผาไปก็เป็นขี้เถ้าไปแล้วก็ปลงธรรมะอยู่ในเส้นผมนี่เองเกสาผมเกสาผมโลมาขนโลมาขนนั่งหลับตาพิจารณาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นตามผิวกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าร่างกายของเราก็มีขนเป็นของปฏิกูลมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนออกมานะเราต้องชำระล้างตลอดพิจารณาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระไตรลักษณ์สามัญลักษณะเป็นเช่นนั้นเองไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนนะหนุ่มสาวคนเฒ่าคนชราธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีเท่ากันนะมีอนิจจังมีทุกขังมีอนัตตานะก็ลองพิจารณาโลมาขนโลมาขนคนมาปฏิบัติธรรมพระมาบวชมาปฏิบัตินะก็มีสติมีปัญญานะธรรมะก็เป็นกลางอยู่ที่ความตั้งใจนะให้เราตั้งใจปฏิบัติให้จิตอยู่กับกายอยู่กับเส้นขนโลมาขนโลมาขนนะเกิดสติเกิดปัญญาได้นะขาเล็บนะขาเล็บจะเป็นเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีนะปกติเราต้องตัดเล็บเป็นประจำเล็บที่ตัดแล้วนะเราไม่เคยเก็บเลยให้ใครใครก็ไม่อยากได้เก็บเป็นเจ้าของเองเจ้าของก็ไม่คิดจะเก็บนะพอรู้ว่าเป็นของปฏิกูลนะเราก็ลองใช้ตาสติตาปัญญามาพิจารณาดูนะขาเล็บนะขาเล็บนะเล็บมือที่มือขวานิ้วโป้งนะเราลองเห็นเล็บตัวเองมีลักษณะสันฐานอย่างไรมีสีอย่างไรนะถ้าเราปล่อยให้ยาวไม่ตัดนะมีซอกเล็บเป็นของปฏิกูลน่ารังเกียจนะตัดแล้วเล็บที่ถูกตัดก็ทิ้งไปกลายเป็นดินนะเล็บต่างๆที่มือที่นิ้วมือก็เช่นกันแล้วก็พิจารณาณขาเล็บณขาเล็บจะเป็นเล็บเท้าก็ดีถ้าเราปล่อยให้ยาวนะคนอื่นเขาก็รังเกียจเจ้าของก็มีความรู้สึกรังเกียจว่าเป็นของไม่สะอาดนะต้องคอยตัดคอยทำความสะอาดนะความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นเราก็นั่งหลับตานะพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บนะให้ใจของเราอยู่กับผมขนเล็บนะอยู่กับกรรมฐานที่กายเราทันตาฟันทันตาฟันพอนั่งหลับตาใช้ตาปัญญาส่องเข้ามาเห็นฟันอ
ฟันที่อยู่ในปากถ้าเราไม่แปรงฟันตอนกลางคืนก่อนนอนเราก็รู้สึกว่าไม่สะอาดต้องแปรงฟันให้ฟันสะอาดปากสะอาดพอแปรงฟันแล้วหลับไปแล้วตื่นมาก็มีกลิ่นมีสีเราก็ทนไม่ได้ ต้องเอาแปรงใส่ยาสีฟันเอาน้ำมาบ้วนมาแปรงทุกวันก่อนนอนตื่นนอนหลังอาหารฟันก็ยังผุฟันก็ยังมีกลิ่นฟันก็ยังมีสีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่มีอยู่เราจะชำระล้างอย่างไรตกแต่งอย่างไรก็ปกปิดไม่ได้ ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็มาเห็นพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันฟันบนก็ดีเป็นซิกซี่ก็ดีฟันล่างก็ดีไอ้ที่เหลืออยู่ก็มีที่ถอนไปแล้วก็มีที่ผุทำให้เราปวดก็มีที่เป็นโพรงเศษอาหารตกค้างทำให้เราเป็นทุกข์ก็มี เราก็เห็นตามความเป็นจริงนั่งหลับตาใช้ตาปัญญาน้อมมาเห็นของในปากทันตาฟันเก็บอย่างดีรักษาอย่างดีเวลาปวดขึ้นมาเป็นทุกข์เหลือเกินเราดูแลเขาปกป้องรักษาเขาพอเวลาฟันผุ มีแมงเหงือกบวมต้องให้หมอถอนทิ้งไปถอนแล้วไม่ใช่ว่าความทุกข์จะหมดไปฟันเอื่นก็มาผุมาพังอีกก็ลองพิจารณาว่าฟันที่อยู่ในปากเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วยังเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลย ของอยู่ในปากของเรายึดไปไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองบุคคลเจ้าของคนที่เรารักก็ดีหรือคนที่เราอาฆาตพยาบาทก็ดีเราก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาพอมาเห็นฝันภายในปากก็ปลงของอยู่ในปากเรายังเก็บไว้รักษาไว้ไม่ได้ เงินทองบุคคลที่เรารักที่เราชังก็ดีเราจะยึดไว้ทำไมเราก็ลองใช้สติใช้ปัญญามาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเห็นใจตัวเองเห็นร่างกายผมขนเล็บฟันให้เราพิจารณาให้มาก ทันตาฟันทันตาฟันฟันที่ผุก็ดีฟันที่หมดไปแล้วหลุดไปแล้วก็ดีเรายึดไปไม่ได้เลยไม่ให้ผุก็ผุถอนไปแล้วก็ไม่เก็บก็ทิ้งไปลองพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเจ้าของไม่ได้ฟัน ตอนเราเกิดมาก็ไม่มีจะมีตอนเราเป็นเด็กไม่นานก็หลุดล่วงหมดฟันแท้ก็เกิดขึ้นณเวลานี้ก็เหลือไม่เท่าเก่าหลุดบ้างผุบ้างถอนทิ้งบ้างแปรงทุกวันรักษาอย่างดีทุกวันเขาก็อยู่กับเราไม่ได้ก็ลองพิจารณาดู ทันตาฟันทันตาฟันเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเรามีสติมีปัญญาใจก็เย็นใจก็สงบใจก็อยู่กับธรรมะอยู่กับผมขนเล็บฟันตะโจหนังตะโจหนัง ผิวหนังที่ห่อหุ้มกายของเรานี้มีเหงื่อมีไข่ไหลออกเป็นประจำ
ต้องชำระล้างอาบเช้าอาบเย็นต้องใช้สบู่นะประดับกลิ่นต้องใช้น้ำอาบทุกวันนะผิวหนังของเราก็ไม่เคยสะอาดสักทีหนึ่งนะอาบเช้าไม่นานนะสายก็เหงื่อซึมไหลมาต้องอาบอีก พอเมื่อค่ำก่อนนอนร่างกายก็เหนียวเหนอะหนะเพราะเหงื่อเพราะไข้ทนไม่ได้ต้องชำระล้างอาบน้ำอีกครั้งหนึ่งอาบตั้งแต่เล็กจนโตอาบทุกวันทุกวันผิวหนังก็เป็นของไม่สะอาดอยู่ดีก็ลองพิจารณาตะโจหนังตะโจหนัง ผิวหนังเป็นของไม่สะอาดแล้วยังเป็นอนิจจังอยู่กับเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใหม่ๆหนุ่มสาวก็ดูดีพอแก่เท่าชรา ผิวหนังก็เริ่มเหี่ยวย่นเป็นของไม่สวยไม่งามบางครั้งก็มีโรคภัยไข้เจ็บมีผื่นคันบอบบางเป็นอนิจจังเป็นทุกข์ ถูกของมีคมก็ฉีกขาดหกล้มก็ถลอกปอกเปลือกที่สุดแล้วเราก็บังคับไม่ได้ตะโจหนังตะโจหนังหนังที่หุ้มกายเราทั้งหมดต้องมีผ้าคอยมาห่อไว้ไม่นั้นถูกแดดก็ร้อนถูกลมก็หนาวถูกฝนก็เปียกอีกนุ่งห่มกันความละอายเคือง เหลือบยุงลมแดดมาตายมาตอมต้องปกป้องรักษาผิวหนังเราต้องเป็นภาระต้องมีผ้ามีผ่อนมีน้ำมีสบู่ชำระล้างเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยก็ลองใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรความพยายาม ให้ใจของเราอยู่กับกายอย่าส่งจิตออกนอกกายเราดูผมขนเล็บฟันหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังของเราเราก็ดูเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่สะอาดไม่ต้องไปเห็นอะไรไม่ต้องไปรู้อะไรให้เรารู้กายของเราให้เราเห็นใจเจ้าของ เป็นสิ่งที่ประเสริฐเราก็ตั้งใจพิจารณาปัญจกรรมฐานมูลกรรมฐานอนุโลมปฏิโลมย้อนกับตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังของเราเองเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปาก มีกลิ่นมีสีต้องชำระล้างแปรงฟันบ้วนปากก็ยังมีกลิ่นเป็นของปฏิกูลอยู่นั่นเองมีน้ำลายมีเสลดมีเศษอาหารตกค้างผุพังก็ลองพิจารณาของอยู่ในปากทันตาฟันทันตาฟันใจของเราก็จะได้มีความสุขความสงบ ใจของเราก็จะได้มีสติมีธรรมะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าเราไม่ต้องใช้ตาใช้สติใช้สัมปชัญญะนั่งหลับตาแล้วก็มาใช้ความรู้สึกตัว น้อมมาเล็บตัวเองถ้าเราทำอย่างนี้ปฏิบัติให้เห็นเล็บเจ้าของเชื่อว่าเราทำใจของเราอยู่กับธรรมะอยู่กับกรรมฐานที่กายเราฉะนั้นเราก็อาศัยความเพียรความอดทนณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าก็ดี
พิจารณาโลมาขนโลมาขนนะขนที่ขึ้นตามผิวกายเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเกสาผมเกสาผมให้เราเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะแก้ปัญหาใจเราได้มากมายนะเราปฏิบัติมากเท่าไหร่ใจก็จะสงบเย็นมากเท่านั้นเรานั่งชั่วโมงหนึ่งก็สงบได้ชั่วโมงหนึ่งนะถ้าเรามีสติตลอดนะธรรมะก็คุ้มครองรักษานะสติก็จะเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราไปทุกข์นะไปยึดนะเราก็มีสติมีปัญญาคุ้มครองรักษานะก็อย่าเบื่อหน่ายนะมาดูร่างกายผมขนเล็บฟันหนังนะถ้าเราเลื้อถอนออกไปผมแย่ออกไปขนแย่ออกไปเล็บถอดออกไปนะถอดฟันทิ้งไปลอกหนังออกมามีเนื้อมีเนื้อมีเอ็นนะลอกเอ็นออกไปมีโครงร่างโครงกระดูกนะที่ศีรษะก็มีกะโหลกศีรษะที่ตาก็ลึกเป็นโพรงจมูกที่โด่งแท้ที่จริงก็เป็นโพรงลึกเข้าไปขากรรไกรบนขากรรไกรล่างนะก็พิจารณาที่คอกระดูกเป็นข้อๆหายปลากระดูกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมือนะพิจารณาตามลำตัวก็มีซี่โครงมีกระดูกสันหลังนะร้อยลัดไปเป็นข้อๆกระดูกก้นกบกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้าลอกเนื้อลอกเอ็นนะลอกหนังออกไปแล้วมีโครงร่างโครงกระดูกเหมือนกันนะจะหนุ่มสาวก็เหมือนกันเป็นของไม่สวยไม่งามนะจะเป็นคนรวยคนจนก็เหมือนกันนะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เวลาคนหนุ่มคนสาวคนรวยคนจนนะคนโง่คนฉลาดเวลาตายไปแล้วนะสับเปลือกเขาก็เอาใส่เตาไปเผานะก็เหลือขี้เท่ากันนะโครงร่างโครงกระดูกก็ไม่มีนะที่มีเพราะว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันนะพอเรามาปรงมาพิจารณาแล้วนะมาเห็นตามความเป็นจริงทิฏฐิมานะตัวตนนะก็จะได้ลดน้อยลงบ้างมาเห็นธรรมะในกายเรามาเห็นโครงร่างโครงกระดูกนะเราก็จะได้ปลงจะได้ละจะได้วางนะใจจะได้เย็นลงบ้างนะโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปตับไตไส้ปอดหัวใจกระเพาะอาหารในกระเพาะมีอาหารเก่าอาหารใหม่นะภายในมีน้ำเลือดน้ำเหลืองนะเป็นของปฏิกูลทั้งสิ้นให้เรามีสติมีปัญญาลองใช้ความเพียรความพยายามให้จิตอยู่กับกายอยู่ในสกลกายให้ใจของเราเนี่ยมีบุญให้ใจของเรามีสติให้ใจของเรามีปัญญาให้ใจของเรามีที่พึ่งเราต้องพึ่งวิริเยนะทุกขมะเจติพึ่งความเพียรความพยายามนะอย่าเบื่อหน่ายย้อนเข้ามาดูเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองนะเป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเผยแผ่ธรรมะนะให้มาเห็นกายเราเป็นติตามความเป็นจริงว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขา
เราก็มาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองนะสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์นะมีแขนมีขาก็เป็นทุกข์ร่างกายของเราทั้งหมดเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งสิ้นมีหัวปวดหัวมีขาปวดขามีท้องปวดท้องร่างกายของเราเป็นรังของโรคสารพัดที่ร่างกายของเราเจ็บป่วยเช้าก็ต้องขับถ่ายพอสายก็ต้องหาอะไรรับประทานเพราะว่ามีความเวทนาความหิวอิ่มแล้วไม่นานก็หิวอีกขับถ่ายทิ้งไปอีกร่างกายของเราก็เป็นเช่นนั้นมาเห็นสัพเพสังขาราทุกขาเป็นทุกข์ร่างกายของเราเป็นกองทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติที่สุดแล้วธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะเรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเห็นไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนหนุ่มสาวเกิดมาเท่าไหร่นะไม่นานก็แก่เจ็บเราก็จากไปหมดไปนะเราก็อยู่ไม่ถึงร้อยปีนะก็อย่าได้ประมาทนะว่าเราจะต้องอยู่ได้คงทนผมขนเล็บฟันหนังก็สอนให้เราว่าอย่าได้ประมาทเลยนะเราเป็นของไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เราไปยึดไว้เราหลงคิดว่าเป็นของสวยของงามเราหลงคิดว่าเป็นสุขเราหลงคิดว่ามีตัวมีตนนะมานั่งหลับตาแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาดับทุกข์ได้นะใจก็มีความสุขความสงบนะมาเห็นกายเรานะกายสตานะกายสตินะเห็นกายของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเห็นกายของเรานะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรานั่งไป5นาที10นาที20นาทีมีเวทนาความรู้สึกเวทนาทางกายปวดเมื่อยก็ดีเบาสบายก็ดีเฉยๆก็ดีนะสิ่งนี้เราพิจารณาเบื้องต้นแล้วว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่นานเราก็ไม่ยินดีไม่ขัดเคืองนะวางใจให้เป็นกลางใจก็เช่นกันใจของเรามีความทุกข์ยินดีมีความทุกข์ขัดเคืองมีความสุขยินดีปะปนกันเดี๋ยวสงบเดี๋ยวไม่สงบเราก็มาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราปฏิบัติแล้วมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรธรรมะที่เกิดขึ้นก็เป็นกุศลนะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาความโลภความโกรธความหลงก็มีก็ลดน้อยลงนะบาปที่เกิดขึ้นนะที่เราเคยโกรธเคยพยาบาทนะก็จะลดน้อยลงที่เรามีความโลภอยากมีอยากเป็นก็จะได้เบาบางลงที่เรายึดมั่นทิฏฐิมานะก็จะได้ขี้คายบ้างนะการปฏิบัติธรรมก็เป็นการแก้กรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นบุญนะบาปก็ลดน้อยถอยลงแก้กรรมนะแก้ใจเปลี่ยนใจเราได้ใจที่ไม่อดทนก็อดทนใจที่ร้อนเราก็ทำใจให้เย็นได้ใจไม่ดีเราก็ทำใจให้ดีได้นะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะเมื่อเราทำจิตดีแล้วไปอยู่ที่ไหนนะเราก็มีสติมีปัญญานั่งก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขทำงานก็เป็นสุขอยู่กับใครที่ไหนเราก็มีสตินะบุญกุศลสติปัญญาก็ให้ความสุขความสงบกับนักปฏิบัตินะไม่มีการไม่มีเวลานะเราอายุมากเราก็ทำมากอายุน้อยเราก็ไม่ประมาททำให้มากนะการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความเพียร
นั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกอะไรให้มีสติเห็นกายเห็นใจเจ้าของจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัวเหมือนเรานั่งเบื้องต้นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหุชุกายังเห็นใบหน้าตนเองเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนตามความเป็นจริงเหมือนมีกระจกเงาเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองก็ลองพิจารณานั่งแล้วปวดเมื่อยแค่ไหนใจคิดนึกอะไรมีความสุขความทุกข์อย่างไรนะก็ลองพิจารณานะว่าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็มีแนวการประพฤติปฏิบัตินะมีความเพียรความพยายามมีความอดทนนะข่มจิตข่มใจชนะจิตชนะใจของเจ้าของมากน้อยแค่ไหนนะก็ลองพิจารณาดูถ้าเราทำแล้วสงบเราก็หาโอกาสทำความสงบให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราปฏิบัติแล้วมีความทุกข์มีความไม่สงบเราก็อย่าได้ประมาทหาทางทำความสงบให้เกิดขึ้นนะอย่าได้อ่อนแอท้อถอยนะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิทำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทนะคิดนึกอะไรเราก็พุทโธไว้สุขทุกข์อย่างไรเราก็ยึดหลักพุทโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทกำหนดที่มือขวาก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่เข่าด้านขวาพอถึงเข่าเข้าด้านขวาแล้วก็คว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข่าด้านซ้ายพอถึงข่าด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงนะกำหนดมือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือนะกลางทรวงอกนะให้เหมือนลักษณะดอกบัวนะที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะแล้วก็ขอระลึกถึงพระคุณของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้พวกเราก็น้อมรำลึกถึงความจงรักภักดีขอถวายเป็นพระกุศลบุญกุศลที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนานี้ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10พวกเราก็ขอแสดงความจงรักภักดีเป็นพระสงฆ์นิกรผู้มีศีลมีธรรมมีสุจริตธรรมกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณระลึกถึงพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตเลือดเนื้อเทวดาอิมพรมเจ้าที่เจ้าทางเท้าจตุกปาลทั้งสี่ผู้มีพระคุณทั้งหลายขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปหากกรรมอันใดที่เคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วปู่ย่าตายายญาติพี่น้องหรือบิดามารดาเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารเป็ดอสุรกายก็ดีหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำ
ให้ท่านถึงความพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปหากเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังที่รู้และไม่รู้ก็ดีก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมเช่นกันแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในครรภ์ก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีขอหมู่สัตว์เหล่านั้นมีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ด้วยตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดไปให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมมีสติมีปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ถึงพระนิพพานจากนี้ไปแล้วก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิแล้วก็ตั้งใจที่เป็นบุญเป็นกุศลแผ่เมตตาเป็นพลังบุญสามัคคีจากครูบาอาจารย์พระภิกษุนะญาติโยมที่มาบวชในขัมมะที่ลานธรรมวัดสังฆทานก็ดีนะแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญกุศลด้วยความพร้อมเพียงกันสาเพสาตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ขออนุโมทนากับพระภิกษุครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านเป็นเดียวก็มีครูบาอาจารย์เมตตามาแสดงธรรมต่อนะเดี๋ยวเราก็มาปฏิบัติธรรมมีพระมาแสดงธรรม